การอัญเชิญเหล็กไหลในครั้งนี้อาตมาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยประสบมาก่อนคือเหล็กที่ยืดย้อยลงมา2เส้นหินนั้นก็จะลายเป็นเหมือนเทียนที่เปิดอ้าออกมาแล้วก็มีเหล็กอยู่ข้างในแคปซูลต่างๆออกมาเป็นราวหมองเรียงออกเป็นแถวออกมานี่คือความอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นสันเตมานะพัทเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังเคหิมานะมาตังนะมามินะมาสามิอิติปารมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยพรหมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานังมานะมาตังนะมามิหังนาคสุปันนานังมานะมาตังนะมามิหังจักขุสัมผัสมานะมาตังนะมามิหังวิริยะเสนหาผัสสะมานะมาตังนะมามิหังนะโมพุทธายะนัชชาริตินิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังพระเดเตเชนะชิยันตุชิยมังคะเลอัปราชิตปันลังเตสีเสอโปคเมจติเกเรเฮเมนตินกะโรหิมานิติสังฆมันเตปวาเรมิติเตนะวาสุเตนะวาปริสังกายะวาวะทันตุมังอายะสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามีสุนาตุเมพันเตสังโฆอนุสิทธาจะเตมยายะติสังคัสปัตตะกลังวัตถุได้ท่ากายสิทธิ์เหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าอาคัจเฉยยะอาคัจจายิมานิมามานิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังพระเดเตเชนะทิยันตุเทมังคะเลอัปราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเรเฮเมติมกะโลหิมานิติสังคัมพันเตปวาเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกายะวาวัฏันตุมังอายะสมันโตนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามีสุนาตุเมพันเตสังโฆอนุสิทธาจะเตมยายะติสังขัสสปัตตะกัลลังวัตถุได้ท่ากายสิทธิ์เหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าคัจเฉยยะคัจจาหิมานิมามานิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตมังพระเดเตเจนะทิยันตุชิยมังคะเรยปราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเรเฮเมเนตินกะโลหิมานิติสังคัมพันเตปวาเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกายะวาวะทันตุมังอายะสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอนุสิทธาจะเตมยายะติสังคัสปัตตะกัลลังวัตถุได้ท่ากายสิทธิ์เหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าคัจเฉยยะคัจฉายิมานิมามามาตาวปาริโตสันเตมานะพะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังเคหิมานะมาตังนะมานิมัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะพะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังคีมานะมาตังนะมานิมมัสสามิอิติปารมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยพรหมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานังมานะมาตังนะมามิหังนาคสุปันนานังมานะมาตังนะมามิหังนิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตมังพระเดเตเชนะเยนสุเจมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเรเฮเมติงกะโรหิมานิติมาตาวปาริโตสันเตมานะพะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังคีมานะมาตังนะมามินะมัสสามิมาตาวปาริโตสันเตมานะพะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังคีมานะมาตังนะมานะมัสสามินิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตมังพระเดติขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจในแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์เหล็กไหลทั้งหลายทั้งปวงอาตมาจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของการอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าเหล็กไหลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ที่อาตมาเริ่มอัญเชิญแรกๆการอัญเชิญเหล็กไหลนั้นทำให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตทำให้เรามีประสบการณ์ของทางจิตมากยิ่งขึ้นเราก็เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้มีคุณสมบัติเอ่ยมีลักษณะเอ่ยมีภาวะของความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปล้วนแต่มีสีสันล้วนแต่มีภูมิจิตภูมิธรรมของเทพที่แตกต่างกันเ
ราะฉะนั้นแต่ธาตุที่เราเรียกว่าเหล็กไหลเนี่ยเป็นธาตุที่มีอยู่จริงในโลกเป็นธาตุที่ทรงอนุภาพจริงบุคคลผู้ที่จะแสวงหาธาตุศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะเป็นต้องเป็นบุคคลผู้ใคร่ในธรรมสนใจในธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งหมายไปสู่แห่งการหลุดพ้นก็ดีเพื่อมุ่งหมายเพื่อบำเพ็ญซึ่งตบะธรรมต่างๆก็ดีธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเลือกบุคคลผู้จะครอบครองก็เลือกบุคคลที่จะให้ดังนั้นการอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาอาตมาได้ประสบการณ์ในการอัญเชิญที่หลากหลายแรกๆเราอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ย้ำนักย้ำหนาย้ำในการสวดมนต์ว่าอย่าผิดพลาดจะทำให้เหล็กไม่ออกนี่คือคำตอกย้ำของครูบาอาจารย์อาตมาผ่านชีวิตของการสวดมนต์มามากมายเพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นชีวิตประจำวันของพระอยู่แล้วการสวดของพระเราเนี่ยเป็นการสวดที่แม่นยำและยากที่อักขระจะวิบัติแม้กระทั่งเราผ่านชีวิตของการสวดมามากมายก่อนขึ้นถ้ำเราก็ต้องทวนมนต์อยู่นั่นแหละแต่การที่เราสวดแล้วอักขระถูกต้องทุกอย่างถูกต้องแล้วทำไมเราสวดไม่ผิดเลยก็ยังไม่ออกนี่เป็นการตอกย้ำในจิตใจเราว่าอักขระหรือมนต์พิธีต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสามารถดลบันดาลหรือไม่ใช่บังคับธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าเหล็กไหลให้ออกมาได้ถ้าอำนาจของการสวดมนต์บังคับให้ธาตุต่างๆออกได้จริงทุกครั้งต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นเป็นผลที่ไม่เสถียรการสวดมนต์แล้วไม่ผิดอักขระไม่ผิดพยัญชนะไม่ผิดอะไรเลยไม่เพี้ยนเลยเป็นสิ่งที่พระชำนาญแต่เหล็กก็ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายที่เราจะเอามาใช้ได้ดังนั้นก็เป็นคำถามคาใจอาตมามาตลอดพอการเวลาที่ผ่านไปทำให้อาตมาเกิดความสงสัยแล้วก็เกิดการไต่ตองอยู่เหตุผลอะไรที่เหล็กไหลเนี่ยไม่ออกอาตมาเลยพิจารณาอยู่หลายครั้งก็เลยนั่งคิดว่าเขาไม่มีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาสั่งสอนและบอกให้เขาเนี่ยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเพราะพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายอยู่จุดเดียวก็คือการไม่เกิดการที่เขาไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งมรรคผลของพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยทำให้เขาไม่รู้จักจิตที่จะเข้าสู่พระนิพพานก็คือความดับของกิเลสได้ดังนั้นพอเขาได้สิ้นจิตไปแล้วเนี่ยจิตเขาดับในกายสังขารแล้วเขาก็เอาดวงจิตนี้ไปฝังในธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆฝังมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเหลือเกินแต่ที่เราไปเห็นเนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่เราน่าจะไปแสดงหรือสิ่งที่เราควรจะเชิญเหล็กได้นั้นอ่ะไม่ใช่อำนาจของมนต์เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วว่าเหล็กไหลเนี่ยเป็นธาตุที่มีอนุภาพมีฤทธิ์มีอำนาจที่ทำอะไรได้แปลกๆเขาจะไม่ให้เราเข้าใกล้เขาก็ไม่ได้มาบังคับอะไรแต่เขาสามารถไล่อากาศได้ไล่อากาศให้เราหายใจไม่ออกได้ไม่ใช่อากาศในทั้งหมดอากาศในบริเวณที่เขาตัวอยู่ไม่ให้เข้ามาได้คือเป็นอาวุธที่พิเศษเหลือเกินมาคิดว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ยากที่จะหาวัตถุธาตุอะไรมาทำอย่างนั้นได้ไต่ตองแล้วบอกว่าเออจากนี้ไปเราลองแสดงธรรมสวดมนต์ให้น้อยและแสดงธรรมเขาอาจจะไม่เคยได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าเลยก็ได้เพราะธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาอยู่ในถ้ำนี้อยู่มาเป็นหมื่นหมื่นปีมาอยู่มาเป็นแสนปีอยู่มากกว่าอายุของพระศาสนาเราดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเขาอาจจะไม่รู้อาตมาได้อธิบายถึงกายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐาน4พออธิบายไปสักพักนึงเนี่ยญาณสัมผัสก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องมีอาตมาก็รับรู้ได้ว่าเหล็กไหลได้เคลื่อนมาแล้วเคลื่อนมาใกล้อาตมาอาตมาจะมีญาณสัมผัสรู้ได้อาตมาก็หยุดเพียงแค่นั้นแล้วก็เชิญเหล็กก็ยืดลงมาด้วยความง่ายดายแล้วก็ตัดได้อาตมาก็เห็นวิธีว่าเออแสดงธรรมเนี่ยเทพชอบที่เทพให้ท่าศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเพราะเขาบูชาธรรม
ข้าบูชาแล้วซึ่งบารมีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาอาตมาก็ได้ใช้วิธีนี้ก็คือไปแสดงธรรมตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นวิธีของการอัญเชิญที่เบาแล้วเรียบง่ายแล้วได้ผลดีตอนหลังอาตมาก็จะไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากอาตมาก็จะไปอธิบายงี้แล้วก็เขาก็จะมาละเขาเคารพธรรมเขาบูชาธรรมเมื่ออาตมาได้อัญเชิญท่าศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยความง่ายแล้วด้วยการแสดงธรรมก็ทำให้เรารู้ว่าเทพศรัทธาธรรมบูชาธรรมอาตมาก็ไปสัมผัสกับเทพต่างๆครั้งแรกเลยอาตมาสัมผัสกับญาณของปู่ฤาษีกไลโกฏญาณของปู่ฤาษีตาไฟเมื่อหลวงปู่ทั่วท่านบอกว่าขอให้อาตมาไปเชิญลงบล็อกไปอัญเชิญลงบล็อกมีญาณของปู่ฤาษีตาไฟมาช่วยอาตมาก็เลยก็ยังเก็บความสงสัยอยู่พอตอนอาตมาไปอัญเชิญถึงจะรู้ว่าญาณที่ปู่ฤาษีที่ปู่ทวดบอกว่าปีปู่ฤาษีตาไฟจะมาช่วยนั้นน่ะก็คือนิกรที่เป็นล่างก็คือทำให้อาตมาได้ร่วมมือกันการที่ร่วมมือกับเทพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างคืออาตมาไม่มีญาณอย่างรู้ว่าเหล็กไหลตกแล้วอยู่ที่ไหนอัญเชิญได้พอตอนตกแล้วอาตมาก็ต้องอาศัยลูกศิษย์ไปตามหาดูแต่รู้ว่าตกแล้วรู้ว่ามาแล้วเนี่ยรู้เลยแต่จะตกอยู่คงไหนซอกไหนเนี่ยเราต้องไปหาเอาแล้วการได้มาของเหล็กบางทีเขาให้มา5ชิ้นเราอาจจะเก็บได้สัก3ชิ้นอีก2ชิ้นอาจจะเก็บไม่ได้หายไปเพราะการที่เราหาไม่ทั่วถึงแต่การที่ได้ญาณของปู่ฤาษีตาไฟก็ดีปู่ฤาษีกไลโกฏก็ดีมาช่วยก็จะทำได้ธาตุได้เยอะขึ้นแล้วก็ธาตุก็ไม่หายเมื่ออาตมาได้ไปเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์แต่ละอาตมาก็เชิญได้น้อยแต่การเชิญได้น้อยเนี่ยก็มีญาติโยมที่ศรัทธาเลื่อมใสในธาตุศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้ไปบูชาก็ทำให้อาตมาเนี่ยได้ไต่ตองแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์มาจากปู่ฤาษีตาไฟอาตมาก็ไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวิธีการอัญเชิญที่ได้ในจำนวนมากกับอาจารย์นิเวศถาวรอาจารย์นิเวศถาวรเนี่ยท่านอยู่ที่หาดใหญ่อยู่ที่ศาลเจ้านาจาท่านเป็นร่างทรงของเทพนาจาเทพนาจาเนี่ยมีความสามารถที่จะอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเหล็กไหลเนี่ยได้จำนวนมากแล้วโยมจนเกิดศรัทธาความเริ่มใสก็ได้ร่วมใจกันได้อัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าการอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี้ยถ้าเราเอามาค้ามาขายโดยการไม่ได้เอาธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้มาเป็นกำลังของการสร้างบารมีเนี่ยแหละจะยากมากเพราะฉะนั้นต้องเอาธาตุศักดิ์สิทธิ์มาเป็นสิ่งที่สมนาคุณกับบุคคลผู้ทำบุญเขาถึงจะให้ถ้าตั้งใจมาแล้วไม่มีเป้าหมายในทางบุญก็จะยากการอัญเชิญครั้งที่ผ่านมาเป็นการอัญเชิญเหล็กไหลโกฏปีแค่เป็นรูปแคปซูลเท่านั้นเองแต่การอัญเชิญครั้งนี้เป็นการอัญเชิญที่ครบรูปแบบการกระทําพิธีอย่างเงี้ยเราต้องใช้กําลังมากมายไม่ว่าจะเป็นกําลังของบุคคลก็ตามกําลังของพิธีการต่างๆก็ตามกําลังของการบวงสรวงก็ตามอลังการมากมายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าธรรมเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงว่าวันนี้มีพระเดชพระคุณพระประหลัดสมพรสัมมาวโรนะคะวังยมยานันนาคานันไม่พ้นโพอนาจิตปานลังเกียรติอนุสิทธาจะเตมยาจะตีสังคสปัตตะกัลลังพระประหลัดสมพรสัมมาวโรวัตถุแร่ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้ามหาตมังพระเดชเตเชนะที่ยังถึงชยมังกะเลเยตังธรรมพระจาริสวาตาI'm not
มาตาวะปาลิโตสันเตมานะภัทเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังเคหิมานะมาตังนะมามิธัมมะสามิอิติปรมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันตโตอิติวิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานังมานะมาตังนะมามิหังนาคสุปันนานังมานะมาตังนะมามิหัง จักขุสัมผัสสมานะมาตังนะมามิหังวิริยะเสนหาผัสสะมานะมาตังนะมามิหังนะโมพุทธายะนะชาลิตินิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังวะเรเตเชนะสยันตุชิยะมังคะเลอปะราชิตปันลังเตสีเสอปกขเมจติเกเลเฮเมนะติงกะโรหิมานิติสังฆมันเตปะวาเรมิติเตนะวาสุเตนะวาปริสังกายะวาวะทันตุมังอายะสมันโตนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโต ปฏิกริสามีสุนาตุเมพันเตสังโฆนุสิทธายะเตมยายะติสังคัสสะปัตตะกัลลังวัตถุได้ทายกายสิเหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าอาคัจเฉยยะอาคัจฉาหิมานิมามานิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังพระเดเตเชนะทิยันตุเทมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเลเฮเมติงกะโลหิมานิติสังคัมมันเตปวาเรมิติเทนะวาสุเตนะวาปริสังกายะวาวะทันตุมัง อายะสมันโตนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสสามีสุนาตุเมพันเตสังโฆอนุสิทธายะเตมยายะติสังคัสสะปัตตะกัลลังวัตถุได้ทายกายสิเหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าคัจเฉยยะคัจฉาหิมานิมามานิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังพระเดเตเจนะทิยันตุชิยะมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติ เกเรเยเมเนติงกะโลหิมานิติสังคัมพันเตปวาเรมิติเทนะวาสุเตนะวาปริสังกายะวาวะทันตุมังอายะสมันโตนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสสามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอนุสิทธายะเตมยายะติสังคัสสะปัตตะกัลลังวัตถุได้ทายกายสิเหล็กไหลจงมหาข้าพเจ้าคัจเฉยยะคัจฉาหิมานิมามา มาตาวะปาริโตสันเตมานะภะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังเคหิมานะมาตังนะมานิมะมัสสามิอิติปาริมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันปัตโตอิติวิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยพรหมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานังมานะมาตังนะมามิหัง นิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังปะเรเตเชนะยังสุเจมังคะเลอปะราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเลเฮเมติงกะโรหิมานิติมาตาวะปาริโตสันเตมานะภะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังคีมานะมาตังนะมามินะมัสสามิ นิจังโปโยโนติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตัมมังพะเรเตเชนะยันตุเตมังคะเลอปัจจราชิตปันลังเกสีเสอโปคเมจติเกเลเฮเมติงกะโลหิมานิติมาตาวะปาริโตสันเตมานะภะเถปรมัตถิโนมานิโตเทวสังคีมานะมาตังนะมามินะมัสสามิอิติปาริมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันปัตโตอิติวิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิ ปิโยพรหมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานังมานะมาตังนะมามิหังนาคสุปันนานังมานะมาตังนะมามิหังมาตาวะปาริโตสันเตมานะภะเถปรมัตถิโนมาโตเทวสังเคหิมานะมาตังนะมามิหังอิติปาริมิตาติงสายติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมันปัตโตอิติวิโสจะเตนะโมมานะมาตังนะมามิหังปิโยพรหมมานะมาตังนะมามิหังปิโยเทวตามานะมาตังนะมามิหังมนุสสานัง มานะมาตังปัญญาเป็นมหาปัญญาสัมมาสัมพุทธัสสะเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปันติสิทธิยานะจังละปันโต
ปิดไฟฉายครับบอมมีสิบ่ไม่มีเลยใช่ไหมคะวัดว่าเกี่ยวหินผมบอกแค่หินไม่ใช่เก็บไว้เกี่ยวหินเก็บเขาถุงมาใส่เกี่ยวนี่ก็หินเกี่ยวบ่อันนี้หินไหมคะหินมันไม่มีไหนใครช่วยถือบอกให้ใครย่างมาไปเอาถุงวิ่งแบบถุงน้ำเนี่ยเป้งไหมอันนี้อะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ตัวจิ๋งลนเงินเลยค่ะมีอะไรที่โจ้โจ้ก็เห็นโจ้ถ้ามีนะคะมีคู่ถูกถ้ามังกรโบอูโบมีไหมครับอูโบมีไหมครับบอกเลยครับบอกว่ามีครับบอกมีให้บอกมีเลยค่ะมีโจ้มีโจ้อันนี้เนี่ยมากล้องมาถ่ายลูกกล้องมาถ่ายมาเจ้าหอยเปิดทางได้หลังเปิดทางหมดเลยต้องมาดูจั๋วต้องมาดูจั๋วเป็นกากีขวาลองดูเองว่ามีตรงไหนบ้างนะคะท่านท่านลองทำเองนี่เก็บดูให้ละเอียดด้วยนะเก็บก็ได้หรอกค่ะเก็บเลยเปิดมาหนึ่งนะครับเก็บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของวัดช่วยเก็บเจ้าหน้าที่ที่เก่งกันเองเก่งช่างนะช่างเจ้าหน้าที่ของวัดลงนี่เจ้าหน้าที่ลงช้ามากระเป๋าใส่ไปลงช้างลงช้างลงช้างมานี่เอากระเป๋าใส่มีกระเป๋าไว้นี่มาใส่พี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะเอาที่ของวัดเก็บไว้นะคะเอามาถุงไว้ใส่ถุงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเก็บถิ่นลู่ถิ่นบกโง่โหมาถุงไหนถุงช้างมีระวังร้อนนะครับลองร้อนนะอันนั้นหยุดมาระวังนะครับร้อนนะครับอาจารย์ใส่นิดเดียวอันนี้กินไม่อันนี้เนี่ยมามือได้ไหมครับไม่ร้อนเลยเดี๋ยวร้อนไปช่างร้อนไปครับโอ้ตัวใกล้อ่ะแล้วใช้กระเป๋าให้ชาเลยเอามากระเป๋าเอากระเป๋าให้พี่ดีให้พี่ดีเอามาเดี๋ยวเอากระเป๋ามาใส่นี่ท่านอันนี้ถ่ายได้ครับกระเป๋ากระเป๋านั่นน่ะเยอะมั้ยคะท่านมีเยอะมีเยอะโอ้ยจ่อยอ่ะทําอะไรเนี่ยโหปักไอ้ใหญ่ๆร้อนนะครับร้อนครับร้อนมือร้อนนะครับโอ้น่าไอ้จบกันล่ะนี่แม่เอาจบกันเลยเนี่ยพี่บอกขวดเต็มพี่ตีข้างในอีกยกนึงครับใครอ่ะนี่พี่ที่กินข้างล่างให้พี่ตีกันเอาข้างล่างเอานั่นๆแต่มีกระดาษทิชชู่ครับในกระเป๋าครับครับยอมหยุดเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวดูเนี่ยอ่าล่ะมีทับสมกายอ่ะชอบมือใหญ่ไม่ชัวร์จะได้เขียนได้ไปไหนเนี่ยโถบ่มีไหมคะมีครับโอ้โหเขาโอ้เพี้ยนนะโอ้ก็อันนี้จุ๋ยยังไม่จบมึงจะทำอะไรเชือกเขาไหนลูกโอ้ยแย่เลยนี่กิ่งไม้เล็กๆไหมไม่มีเลยครับนี่มีช่องอันนี้ในช่องนี้อันนี้อันเดียวนี่เอาไม้เล็กๆนั่นเอานั่นมาที่แหมใช้จะเป็นอย่างนี้
ปานกันเลยไป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 ลองเลยไป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 ถอยออกเลยให้ออกเลยครับข้างนอกเอาป้าไอโบชิเปกไอโบถ่ายลูกบอลถ่ายลูกบอลนะถ่ายลูกบอลเป็นไฟฉายเลยครับเป็นไฟฉายไฟฉายเป็นไฟฉายไฟฉายถ่ายลูกบอลถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายเยอะๆบินนอกบินนอกลูกเป็กเลยเป็กเป็นอะไรบินบินนอกบินนู้นลูกเป็กเลยเป็กลูกเป็กบินครับครับประชาไม่ต้องถ่ายรูปหรอกไม่ทันไปถ่ายให้ผมนี่ล่ะสองป่ะสองสองไปถ่ายแล้วน่ะต้องสองขาต้องใหญ่ข้าหยิบเลยฮะเด็ดข้างนอกมีเทียนอีกไหมอ่ะครับเดี๋ยวระวังตรงนี้ไปนะข้างนอกเทียนใช่ไหมขอมาเผื่อไว้เอาผ้ามาใส่นะย่ามเยื่อมาใส่ที่รองครับถ่ายรูปเสร็จแล้วให้แกะเลยค่ะทำเป็นกล้วยสามเหลี่ยมครับมันไม่ตกกระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าส่งมาครับส่งมาล่วงพี่เล็กล่วงระวังนะครับเล็กผมปิดติ๊บไว้นะอาศัยยังอ่าเรียบร้อยแล้วครับเก็บเลยครับอาจารย์เก็บครับอืมพี่เล็กเปิดกระเป๋าให้ผมพ่อก่อนเล็กขยับข้างล่างเล็กเสียงเป็นจำนั้นเดียวจะเฮ้ยจิ๊บเราปักกงช่วยหน่อยขวาพระอาจารย์ใช่ไหมท่านทำเป็นสามเหลี่ยมครับทำเป็นกล้วยครับเป็นกล้วยการขึ้นได้หน่อยมันเป็นดินหน้าดินนิดเดียวไอ้โบ้โก้โบ้มีโก้มีไหมคะมีโอ้เก็บไว้เหรอเก็บให้หมดเอออะไรงั้นถ้าเป็นแกกี่โบ้ตุ้ยก็ไหลเนาะนะแกปุ่ยกี่โบ้ตุ้ยเนาะโอ้ยขึ้นไปไหมไม่เลยกลับมาให้ต้องเอาช่วยก็งานนะครับแกกี่โบ้ปวดแก้วตุ้ยไหลกระหูเนาะก็ไปก็คงว่าเมื่อกี้เดินมามองไม่เห็นขากลับก็มองเห็นเลยหากล้องอันนี้เสร็จแล้วของนี้ฮะไอ้เล่นเนอะทยอยไปเลยครับทยอยไปเลยครับทยอยไปเลยถ้าถ่ายเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นไม่ได้เข้าไม่ต้องเข้านะเดี๋ยวจะออกให้ตาป้องอย่างเงี้ยให้ตาป้องอยู่ต้องลึกถ้าไปไปลึกตันจริงของคุณคอยที่นี่คอยตรงนั้นเยอะโอ้ระวังผมครับมีผู้ช่วยช่วยนะครับอาจารย์ก็มาขึ้นไปช่วยไหมมันก็ได้ครับเรียกกับต้องขึ้นไปนี่ไงขึ้นไปแค่นี้แค่นี้มาดังเอาไปก่อนนะครับผมส่งไปให้อยู่ถ้าล่วงก็บอกนะถ้าจะตรงที่โคนก็บอกอันนี้ด้วยว่ามีอีกไหมครับโอ้โหยังโอ้โหหูเออถ้าหูก็หูอาจารย์แย่ไปใต้เลยก็ได้ฝากถือให้พี่พิชานจ้าถือให้เลยครับเอาแล้วโอ้โหเป็นใช่ไม่ใช่
ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเอาใส่ไปไม่ขวากเลยลูกป้าคำเสียลูกฮะคำเสียลูกเนี่ยกระเถงลูกเก่งฮะยังเก่งอยู่เดี๋ยวทำดีๆนะคะเก่งเกลียะขวดน้ำค่ะกระโจมลูกใครกี่โจมจาวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทุกรูปแบบที่มีทุกรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นก็จะอัญเชิญเข้าหมดไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวใหญ่แล้วก็เป็นแคปซูลยาวเป็นรูปกลมรีแล้วก็เป็นจาวตาลเล็กจาวตาลใหญ่แม้กระทั่งปีกแมงทับแล้วก็ทอกปลาไหลสุริยันราชาลงหมดทุกอย่างก็จะอัญเชิญลงหมดการอัญเชิญครั้งนี้เป็นการอัญเชิญเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าความเป็นจริงที่เขาเผยแพร่ในธาตุวัตถุที่ชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยที่เป็นรูปแบบแคปซูลต่างๆเป็นรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ได้ด้วยอะไรด้วยอำนาจอะไรด้วยพลังของอะไรพออาตมาได้ไปอัญเชิญเนี่ยก็เลยอัญเชิญให้ครบทุกอย่างแต่สัจธรรมที่ว่าของจริงมีของปลอมก็ย่อมมีแล้วของจริงมีของปลอมมีเนี่ยพออาตมาได้อัญเชิญไปอัญเชิญมาเนี่ยแรกๆมันก็เหมือนเหล็กไหลที่ปองไม่ได้ต่อไปก็เกือบจะปองได้แล้วพอต่อไปเหมือนของปอมเลยแล้วของปอมมาเหมือนของเราเราก็เหมือนของปอมพอสายตาของประชาชนทั่วไปมองของเราเลยกลายเป็นของปอมไปมันเหมือนฝีมือของโลกที่ทำได้โยมต้องดูในเหตุการณ์โยมต้องเห็นพิธีการและโยมต้องเห็นการตกของเหล็กไหลแล้วถึงจะสรุปได้ว่าสิ่งนี้เท็จหรือสิ่งนี้เทียมทุกอย่างที่อาตมาทำทุกอย่างที่อาตมามาเผยแพร่ล้วนแต่ผ่านการไต่ตองมาแล้วว่าเป็นเช่นนี้จริงๆไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรที่จะชักจูงโยมให้คลาดเคลื่อนจากพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่สิ่งพวกนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ก็จริงแต่มันเป็นการพิสูจน์จิตใจของเราพิสูจน์ว่าสภาวะจิตของเราไปถึงไหนแล้วธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมื่อไรเราได้อัญเชิญแล้วเนี่ยเราถึงได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งเช่นนี้เป็นไปด้วยอำนาจของจิตที่เราปรารถนาเป็นรูปร่างแบบนั้นเป็นรูปแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอำนาจจิตของเทพก็ดีอำนาจจิตของผู้อัญเชิญก็ดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นภาษาบาลีว่าจิตเตนะนิยติโลโกจิตเตนะปริกัสสติจิตตสะเอกธรรมมัสสะสัพเพววัสมันมะคูโลกนี้อันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมชักไปสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตกไปสู่อำนาจแห่งธรรมดวงเดียวที่ชื่อว่าจิตนี่คือความจริงความจริงที่ว่าธาตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นรูปร่างอะไรก็ตามเป็นรูปแตกต่างกันก็ตามล้วนแล้วสำเร็จจากจิตแต่เมื่อโยมได้ธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วอาตมาขอเรียกบอกโยมว่าอย่าไปตีความหมายอย่าไปขยายสมมุติอะไรมันมากมายนะให้รู้ว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็จบอยู่แค่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ถ้าโยมไปแสวงหาที่มาหาที่ไปแล้วใจเราจะเสียเวลาเปล่าเพราะอาตมาได้อัญเชิญมาเนี่ย 4-5 ปีก็ได้ออกมาแปลกๆที่โยมได้เห็นแทบจะทุกชนิดแล้วที่อาตมาได้อัญเชิญโยมละเอียดทุกแง่ทุกมุมภายในหลายปีมาเนี่ยไม่เคยมีใครเลยที่จะถ่ายถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเหล็กไหลให้ยืดย้อยลงมาได้แล้วแตกตัวมาได้ไม่มีใครทำอาตมาทำมาเนี่ยมีกิจมีปุ้งหมายเพื่อที่จะไม่ให้วิชานี้สูญหายไปจากศาสนาเราเอาถ้าศักดิ์สิทธิ์มาทำพระบ้างทำอะไรบ้างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทดแทนอุปการะคุณกับญาติโยมผู้มีกิจมีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาสงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการงานทำที่จะได้เงินเดือนมาได้
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะสร้างถาวรวัตถุทั้งหลายมากมายก็ล้วนแต่อาศัยศรัทธาภาษาท่าความเลื่อมใสของญาติโยมทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเราเอาท่าศักดิ์สิทธิ์ก็ชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยมาสมนาคุณเป็นเครื่องตอบแทนโยมก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เมื่อครอบครองไว้ก็อย่าไปตีความหมายอย่าไปขยายสมมุติอย่างที่มาว่ามันไม่ใช่ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ให้โยมได้คำตอบและโยมได้คะแนนมันเป็นปัญหาของจิตใจโยมศรัทธาก็ขอให้ศรัทธาแล้วก็จบไปที่ได้สักการะบูชาขอให้จบที่จิตของญาติโยมแล้วญาติโยมก็จะได้ชมในการอัญเชิญที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ชัดเจนและไม่ปิดบังให้ญาติโยมได้ศึกษาวันนี้อาตมาขอเจริญพร